ู่กับรถยนต์530E หลายคนนะครับก็ชอบถามผมนะครับว่าปลั๊กอินไฮบริดกับดีเซลอันไหนมันดีกว่ากันมันต่างกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยู่ที่สภาพการใช้งานของคุณว่าที่บ้านคุณมีปลั๊กหรือเปล่าคุณต่างจังหวัดวิ่งต่างจังหวัดบ่อยๆก็ต้องดูนะครับว่าระยะทางเนี่ยมันเหมาะสมกับการใช้รถปลั๊กอินไฮบริดไหมสภาพถนนสภาพสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยเมื่อกี้เรื่องความชื้นเรื่องอะไรเงี้ยก็ต้องระวังกันด้วยคือต่างจังหวัดส่วนใหญ่ก็อาจจะเหมาะสมที่จะใช้รถที่เป็นเครื่องดีเซลมากกว่าแต่ว่าในเรื่องของ performance สมรรถนะการขับขี่นะครับผมก็แนะนำว่า 530E นะครับรถพวกปลั๊กอินไฮบริดครับจะเป็นรถที่ให้สมรรถนะในการขับขี่ที่สนุกสนานกว่ารถดีเซลแน่นอนครับวันนี้นะครับเราชาร์จกันมาเต็มเลยนะครับรถก็สามารถวิ่งด้วยระบบไฟฟ้าได้ประมาณเนี่ยฮะ32 กิโลเนี่ยครับผมด้วยความเร็วสูงสุดที่ทำได้ก็คือ140 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับกำลังนี่ก็หายห่วงเลยครับเพราะว่า เครื่องยนต์นี้เป็น 2,000 เป็นซิลนะครับแต่ว่าเป็นมีเทอร์โบแล้วก็คอมไบทำงานกับมอเตอร์ไฟฟ้าบวกแรงม้าบวกแรงบิดเข้าไปอีกนะครับมันก็จะทำให้รถนี่มันแรงขึ้นแล้วขับสนุกมากขึ้นนะครับของเรื่องกุญแจรถเนี่ยมันก็มีลูกเล่นมาให้นะครับนะครับอันนี้ก็จะสามารถดูสถานะรถต่างๆได้ก็เป็นทัชสกรีนได้เลยว่าโอเคตอนนี้กำลังล็อกรถอยู่หน้าต่างรถปิดแล้วนะครับแล้วก็เช็คพวกสวิตช์รถก็คือโอเคไฟล็อกออฟคันก็คือไม่มีการเปิดก็คือจะออฟไว้นะครับนี่ก็จะเป็นพลังงานที่เราสามารถที่จะวิ่งได้เขาก็จะบอกด้วยว่าน้ำมันตอนนี้ในรถเราวิ่งได้ทั้งหมด530 กิโลส่วนเรื่องแบตเตอรี่ตอนนี้ก็คือเต็มนะครับก็คือยังแทบจะไม่ได้ลดเลยนี่เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากครับผมว่าเรากดที่ตัวกล้องตัวนี้นะครับรถเองเนี่ยนะครับเขาจะสามารถที่จะจอดเองได้โดยที่เรากดปุ่ม parking assist แต่ว่าตรงนี้จะเป็นพวกกล้องที่มันเป็น bird eye view หรือว่ามองได้รอบเลยนะครับอันนี้เป็นส่วนด้านหลังgesture มันขึ้นมาพอดีผมจะทำมันไว้มันก็ทำ gesture ได้ก็ดีนะกดทัสกี้แล้วก็แตะไปเลยนะดูได้เลยว่ายังไงสรุปอย่างนี้นะฮะส่วนตัวผมมองว่าดีเซลนะครับเหมาะกับการใช้งานแบบต่างจังหวัดหรือว่าบ้านใครที่ไม่มีปลั๊กไฟหรือไม่มีที่ชาร์จไฟนะครับก็ใช้ดีเซลได้เพราะว่าดีเซล1ถังก็วิ่งได้ประมาณ 1,000 กิโลมันก็เยอะมากๆแล้วนะครับส่วนคนที่ต้องการขับขี่ที่มันสนุกสนานเร้าใจนะครับก็ให้มองตัวไฮบริดก็ได้นะครับเรื่องเมนเทนแนนระยะยาวผมก็ยังมองว่าดีเซลยังไงก็ทนกว่านะครับในเรื่องของปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยมันต้องระยะยาวนี่ต้องมีการเปลี่ยนแบตอยู่แล้วก็คือแบตมันต้องมีการเสื่อมถ้าเกิดคุณกลัวเรื่องเมนเทนแนน DSI หมดแล้วเนี่ยเมนเทนแนนต้องจ่ายเองอะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณใช้รถยาวจริงๆอะไรเงี้ยนะครับมองว่าดีเซลน่าจะคุ้มค่าเงินมากกว่านะครับผมประมาณนี้บล็อกนี้ก็มีไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันบล็อกหน้าว่าจะมีอะไรมาพูดกันมีอะไรมาคุยกันอะไรเงี้ย